สวัสดีค่ะมาพบกับช่องปลาน้อยชาแนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้น้องปลาจะพามาชมเพลียไก่แจ้แล้วก็เพลียจักระจันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะเพลียไก่แจ้ก็จะเป็นเหมือนหางก็จะเหมือนไก่แจ้นะคะตัวสีขาวๆนะคะเพลียจักระจันก็จะเหมือนเห่าเลยค่ะตัวในภาพนี้ก็คือจะเป็นเพลียไก่แจ้นะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะเพลียไก่แจ้ก็จะอยู่ตัวสีขาวๆนะคะหางมันก็คือจะยาวๆนะคะนี่มันก็เคยถือถ้าระบาดมันก็จะคอยดูดน้ำเลี้ยงใบทุเรียนเรานะคะทำให้ใบทุเรียนเรานะคะไม่สวยแล้วก็หงิกงอนะคะในเมื่อมันดูดน้ำเลี้ยงหมดแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเพลียจักระจันนะคะนั่นก็เหมือนกันนะคะก็จะทำลายทำร้ายทุเรียนของเราเช่นกันนะคะเพื่อนๆปลูกทุเรียนต้องสังเกตนะคะเราต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดนะคะวันนี้น้องปลาคือจะมาตอนแรกจะมารดน้ำทุเรียนนะคะแล้วก็เลยเดินดูนะคะเพราะเพิ่งฉีดยาไปได้6วันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเพลียไก่แจ้แล้วก็ตัวเล็กๆเหมือนไรเหมือนเห่านะคะอันนั้นก็คือจะเป็นเพลียจักระจันนะคะคือเริ่มระบาดเยอะอยู่นะคะหลังจากรดน้ำก็เลยต้องรีบเลยค่ะกำจัดด้วยการเอาไปเอายามาฉีดนะคะถ้าเห็นนี้คือเราต้องรีบกำจัดนะคะเพราะว่าใบทุเรียนเรายังเล็กนะคะยังอ่อนด้วยนะคะตอนนี้คือถ้าเราไม่รีบฉีดนะคะมันก็จะทำให้ใบทุเรียนเราไม่สวยนะคะหงิกงอหมดเลยนะคะตรงนี้เพื่อนแปลงไหนนะคะเคยเพลียไก่แจ้ระบาดหรือว่ามาแลกความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะอันนี้จะเป็นเพลียไก่แจ้และตรงร่องใบเห็นไหมคะเห็นไหมอันนั้นจะเพลียเป็นเพลียอีกแบบหนึ่งนะคะน่าจะเป็นเพลียจักระจันนะคะเราปลูกทุเรียนนี่คือลงทุนเยอะมากนะคะไหนจะเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบไหนจะเป็นยากำจัดเพลี้ยกำจัดนอนกำจัดแมลงสารพัดสารเพนะคะกว่าเราจะได้ขายเราก็ต้องดูแลใส่ใจนะคะอันนี้คือหลังจากที่พบนะคะว่ามีเพลี้ยระบาดเราก็ต้องรีบฉีดยาทันทีนะคะไม่งั้นนะคะมันก็จะระบาดหนักเลยนะคะนั่นค่ะสังเกตไหมคะข้างบนนะคะอันนั้นมันเริ่มดูดน้ำเลี้ยงและทำให้ใบทุเรียนเราไม่สวยนะหงิกงอนะคะนี่มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะอยู่ตามร่องใบหลายใบเลยนะคะอันนี้เราก็กำลังฉีดยานะคะฉีดยาเรียนตรงนี้ถ้าเรามีแบบเป็นเครื่องฉีดยาแบบนี้เราก็ลากสายมาเราไม่ต้องแบกถังหนักนะคะแต่ถ้ายังเล็กๆนะคะประหยัดต้นทุนเราก็ใช้แบบเป้สะพายหลังเอานะคะเพื่อประหยัดต้นทุนเพราะว่าเครื่องฉีดยาทุเรียนก็แพงเหมือนกันไหนจะสายฉีดนะคะก็แพงนะคะรวมๆก็หมื่นกว่าบาทนะคะในส่วนนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะเคยมีประสบการณ์ในการดูแลทุเรียนอย่างไรนะคะก็มาแลกเปลี่ยนความรู้และก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าเพื่อนๆ เคยมีเพลี้ยอะไรบ้างนะคะที่มาระบาดในเพื่อนในแปลงของเพื่อนๆและเพื่อนๆกำจัดกันอย่างไรนะคะตอนนี้ตอนแรกๆที่ปลูกนะคะมีเพลี้ยไฟนะคะแล้วก็ไรแดงนะคะระบาดเยอะมากกว่าจะแก้ไขได้คือกว่าจะมียอดแบบนี้ก็คือเราก็ใช้ยาต้องเปลี่ยนยาเพื่อให้ถูกกับทุเรียนของเรานะ